ปืนอ่ะปืนสวัสดีครับตอนนี้เรามากันอีกแล้วที่น้ำตกป่าหมากนะครับโอ้ยแต่ตอนนี้เราอยู่ชั้นบนของน้ำตกแล้วพามาทำไมทางนี้เดี๋ยวเราจะไปดูยอดน้ำตกกันนะครับปีนไปแก้วอืมนะครับระวังพอดีเราพากลุ่มเอ็นดูโรมาจากกำแพงเพชรมาเที่ยวนะครับเราก็เลยแล้วรอบนี้เรามีไกด์นำอ่ะก็เลยเลาะไปเรื่อยอ่ะแต่นี้เราอยู่บนยอดน้ำตกป่าหมากนี่เป็นยังไงเนี่ยอยู่ข้างบนยอดน้ำตกนะครับใครที่ดูคลิปน้ำตกป่าหมากของผมแล้วเนี่ยเนี่ยคือสายน้ำข้างบนนะเทียบกับมือผมนะครับดูดิแค่นี้เองนะไหลมาจากน้ำบุตรตรงนู้นนะครับตรงนี้แล้วไหลมาข้างล่างนู้นอ่ะเห็นไหมเนี่ยนู่นนะครับลงไปข้างล่างนู่นไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าน่าจะพอเห็นอยู่บ้างแต่มีคนอยู่ข้างล่างนู่นนะครับโอเคอันนี้เราขึ้นมาดูลองมาดูเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วหาบริเวณที่แคมป์กันไม่รู้ว่าจะแคมป์ตรงไหนเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะแต่กลุ่มไอ้ดูโลเขาลงกันไปละโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกัน EP นี้เราจะพาเขามาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะเลาะขึ้นไปทีโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไปพาเลาะไปเรื่อยแล้วเนี่ยยังอยู่บนยอดน้ำตกอยู่นะครับเลาะข้ามขอนไม้ใหญ่นี้ไปก่อนโอ้ยบอยเฮ้ยมาอันนี้ผมมาถ่ายขาลงให้ดูนะครับคราวแล้วที่เรามาผิดแล้วเรามาถ่ายขาขึ้นกันไปอันนี้เราจะถ่ายขาลงนี่ลงมาละนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนู่นนู่นพี่ก้าข้างล่างนู่นละนะเดี๋ยวดูน้องคิมลงมาว่าลงยังไงนะครับไอ้ความชันเป็นยังไงลองดูนะครับโอ้ยผมก็จะลื่นแล้วไปลงไปต่อนะครับความชันของตรงช่วงนี้ประมาณนี้แหละความชันมาเลยมาเลยมาก่อนเลยหรือว่าพักอยู่ทิมลบมือมีสาวๆมาด้วยเนี่ยปิดหน้าเลยอยู่หมู่บ้านไหนเนี่ยบ้านน้ำตกบ้านน้ำตกก็หน้านี้แหละใช่ไหมเป็นทีมลงก่อนเลยกันนะไปถ่ายให้ดูถ่ายน้องคิมลงไปไปไอ้เอาไปไอ้นายไปลงไปอีกหน่อยก็ถึงน้ำตกแล้วครับเนี่ยประมาณนี้แหละมันจะมีช่วงชันอยู่100เมตรเนาะถึงว่า50เมตร50เมตรเนาะมีช่วงชันอยู่ประมาณสัก50เมตรครับชันๆเลยนะก็เป็นชั้นหินเป็นบันไดขึ้นไปก็เดินดีๆแล้วกัน
แต่ทางเริ่มแบบสะดวกขึ้นอ่ะคนมาเยอะก็ยิ่งสะดวกขึ้นนะโอเคครับไปป่ะอันนี้เราอยู่หน้าน้ำตกปลามากครับอันนี้เราไม่ได้มาชมน้ำตกเท่าไหร่หลักๆของเราคือถ้ำในน้ำตกถ้ำใต้น้ำตกครับเราจะไปถ้ำใต้น้ำตกกันวันนี้เราจะลอดไปอีกฝั่งนึงนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีทางไปแบบไหนรอดป่ะพี่ไม่รอดฮะรอดเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปเคลียร์ทางกันก่อนก็ได้ครับไปโอเคครับในถ้ำมันก็จะมืดๆหน่อยก็ลองดูนะเห็นไหมครับเห็นอยู่เนาะประมาณนี้แหละย้อยลงมาเยอะแยะเลยเดินลุยในถ้ำอันนี้พี่ก้าเขาจะพาไปรอดดูนะครับเดี๋ยวจะลอดออกไปอีกฝั่งนึงก่อนแล้วก็กลับมาเปลี่ยนเส้นเหรอวันนั้นผมก็เข้าทางนี้อ่ะพี่กะผมลอดเข้าไปตรงนี้แหละวันนั้นตรงนี้ทางเท้าเต็มเลยเนี่ยเราลอดไปทางนี้แหละแล้วผมมาดูอยู่ตรงเนี้ยอ๋อมาตรงนี้เหรอใช่พี่แล้วก็มุดดูนี่มันก็อันนี้แหละนี้เราจะรอดก็คานไปแล้วครับต้องคานไปแล้วให้พี่ก้าคานไปก่อนไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับรอดป่ะพี่รอดครับเดี๋ยวไปดูว่าถ้ามีฝันไหมนี่นะลองดูนะผมส่องให้ดูเนี่ยนะครับหนุ่มพี่ก้าเขาไปนู่นละเห็นไหมคือนู่นตะลุไปนู่นแล้วนะครับได้ครับต้องคานไปเดี๋ยวผมไปเคลียร์ฝั่งนู้นหน่อยครับไปนะไม่อันตรายครับน่าจะได้ไปถ่ายดูนะรอดไปดูว่ามาถึงแล้วผมไปเคลียร์ให้จริงๆเนี่ยมันจะพามารออีกฝั่งนึงแต่ลงฝั่งทางนู้นเลยต้องไปดีกว่าสวัสดีครับผมแต่เดี๋ยวเราจะรอดไปโอเคไปเดี๋ยวเราจะรอดไปกันนะครับไว้รู้ว่าเป็นไงมือพาไปพยายามไปตอนนี้เนี่ยโอ้เอาละไฟอย่าดับก่อนละกันนะครับนิดนึงแล้วอันนี้ต้องรอดไปอีกไหมครับผมนิดเดียวครับเนี่ยครับมีน้ำคิมรอดมาครับไงสนุกไหมคิมรอดแต่แม่ต้องบอกมีก็ต้องใช้สามารถในการแทรกหน่อยเราจะแทรกไปเนี่ยเราต้องรอดไปงี้เดินระวังครับเนี่ยขอนไม้พวกนี้บางทีมันผุพังครับอันนี้มันจะมีขอนไม้มาพับมาทับไว้มีอะไรส่งให้ผมได้ครับอะไรนี้ยังไม่มีอ่ะครับโอ้ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงออกมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับสุดยอดนะอันนี้เราทำได้แล้วต้องขอบคุณพี่ชัดกล้าพี่กล้าของเราแต่เหยียบตรงนี้ก็ระวังเนาะไม้มันโดนน้ำนานแล้วอาจจะผุได้วู้ไปยังไงลูกคราวนี้เราออกมาแล้ว
ออกมาอีกฝั่งนึงของถ้ำมันแล้วโอ้ยฝั่งนู้นไงมันเป็นฝั่งนู้นน้องทีมไม่ใช่ฝั่งนี้อันนี้เราออกมาแล้วครับที่เราออกมาอีกฝั่งนึงของอีกด้านนึงของของเขาลูกเนี้ยของหน้าน้ำตกมันมาอยู่อีกฝั่งนึงละก่อนเข้าไปนี่เข้าไปครับน้ำมันเปลี่ยนเส้นเป็นตันฝั่งนี้สวยโหสวยงามนะครับเมื่อก่อนตรงนี้ก็ผมก็จะรอดเข้าไปรอดอีกได้เหรอแต่ว่าตอนนี้มันตันทางนี้เหรอครับผมไปดูตรงที่มันรอดไปครับไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ไม่ตัดอ่ะปล่อยยาวๆแบตอย่าหมดก็พอแม่นึกไอ้น้องถามสาวน้อยรอดมาได้ไหมระวังคนไปคนเขาอันนี้ไปออกฝั่งไหนพี่นี่ครับฝั่งที่เราจะที่ผมบอกว่าตั้งแคมป์เราจะไปแคมป์ใช่ไหมก็คือสุดท้ายก็กลับไปจุดที่บนนาครับโอเคไปครับมาได้ไหมลูกนี่ก็ได้ครับพิมจะหนูล้างเท้าไปเท้าเป็นทุกคนโอเคน้ำสีฟ้าเนาะฮะไม่เอาอันนี้